พระเยซูเจ้าไล่ผีแต่คัมภีร์อาจารย์อิจฉาและใส่ร้ายพระองค์อย่างรุนแรงว่าพระองค์มีปีศาจสิงอยู่และขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของผีพระองค์เตือนสติเขาว่าพูดจาโง่ๆนี้ได้อย่างไรซาตานจะไม่มีทางขับไล่ซาตานด้วยกันหรอกพระเยซูเจ้ายังตรัสว่าข้อกล่าวหาร้ายแรงนี้เป็นการดูหมิ่นพระจิตเจ้าและจะไม่ได้รับการให้อภัยเลยเขามีความผิดตลอดนิรันดรในจุดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัสบทที่4ข้อที่29ถึงข้อที่32นักบุญเปาโลอธิบายว่าจงอย่าพูดคำเลวร้ายใดๆเลยจงพูดแต่คำดีงามเพื่อช่วยกันเสริมสร้างผู้อื่นตามโอกาสและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาผู้ได้ยินได้ฟังจงอย่าทำให้พระจิตเจ้าต้องเศร้าหมองพระเจ้าประทานพระองค์เป็นตราประทับให้ท่านแล้วสำหรับวันแห่งการไถ่กู้ท่านทั้งหลายจงขจัดความขุ่นขมความขุ่นเคืองความโกรธการขู่ตะคอกการนินทาว่าร้ายและความไม่ดีไม่งามทั้งหลายแต่จงมีใจอุปอ้อมอารีมีเมตตาต่อกันให้อภัยกันดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคริสต์เจ้าเถิดพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์